สวัสดีครับผมดร.ทัตพลสุรศักดิ์ครับปัจจุบันเป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัลนะครับสังกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยจากทางนิพานะครับให้มาบรรยายในหัวข้ออนาคตของคลาวด์ในอุตสาหกรรมในธุรกิจดิจิทัลนะครับหรือ The Future of Cloud in Digital Business นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ยุคของสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับ everything go smart นะครับแล้วก็something 4.0 นะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆคำจำกัดความเต็มไปหมดนะครับปัจจุบันเรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับสามารถทำได้เกือบทุกอย่างในชีวิตแล้วเราก็สามารถใช้สิ่งที่เราทำไม่ได้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ทำได้ในแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งหรือแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันทรานส์ฟอร์มมันเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ยุคที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาพัฒนาเต็มที่แล้วก็ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะครับก็ในรูปนี้ผมได้มาจากฟลอปนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามีนิ้วนะครับเข้าไปจิ้มที่คำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อนิ้วเข้าไปจิ้มตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบริกที่อยู่ใกล้ๆกันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกชิปเซ็ตเป็นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เป็นคลาวด์เป็นเครื่องจักรกลเป็นฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการโชว์แดชบอร์ดต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วปัจจุบันคือเรามีฟาร์มหรือเรามีโรงเรือนอยู่ที่บ้านเราสามารถที่จะดูข้อมูลความชื้นดูกราฟต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในภายในโรงเรือนนั้นๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยข้อมูลเหล่านั้นเก็บอยู่ในคลาวด์ถูกไหมครับเราใช้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้วเรามีข้อมูลที่เยอะมากๆและใหญ่มากๆเราต้องการจะส่งต่อข้อมูลนั้นให้คนอีกคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับเราก็โยนข้อมูลนั้นขึ้นไปบนคลาวด์ถูกไหมครับเป็นคำพูดปกติของทุกคนเลยคือโยนขึ้นไปบนคลาวด์สิแล้วแชร์ต่อให้เขานะครับการแชร์การทำพวกนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบวกกับคลาวด์เทคโนโลยีนะครับแล้วเราก็โยนข้อมูลต่างๆขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันนี้ยิ่งไปกว่านั้นการสั่งการเครื่องจักรต่างๆเนี่ยทำโดยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงนะครับเพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยทำงานหรือประมวลผลในการสั่งการเครื่องจักรแบบ real time นะครับโดยที่มีการเก็บข้อมูลหรือมีการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไปเก็บไว้บนคลาวด์ประมวลผลเสร็จปุ๊บส่งกลับมาถูกไหมครับโลกพวกนี้มันเป็นโลกยุคปัจจุบันของเรานะครับแล้วถ้าปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วอดีตยังจำกันได้ไหมครับว่าอดีตเป็นอย่างไรนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นอีกหน้านึงนะครับที่ผมจะเอาอดีตลองกลับมารื้อให้ดูซิว่าจริงๆอดีตของคลาวด์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็เราจะเห็นว่ามันมีคำศัพท์อยู่หลายๆคำที่เราน่าจะคุ้นตากันเป็นประจำนะครับ Infrastructure as a Service IaaS นะครับ Platform as a Service นะครับ PaaS นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับหรือ SaaS นะครับในส่วนของ Infrastructure as a Service เนี่ยผมใส่ไว้ทางซ้ายมือว่าเป็นระดับของ Network Architect นะครับหรือเป็นพวกระดับคนที่ต้องมีความรู้ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือมีความรู้เยอะมากในด้านของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเข้ามาติดตั้งตั้งค่าหรือใช้งานนะครับแล้วก็ระดับถัดมาเนี่ยระดับ Platform as a Service เนี่ยเข้าไปถึงในระดับของคนที่เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆหรือแอปพลิเคชัน developer เนี่ยใช้กันนะครับ end user ทั่วๆไปอยู่ตรงไหนของกราฟนี้นะครับ end user ทั่วๆไปก็จะอยู่บนท็อปสุดเลยก็คือใช้ software as a service นะครับจากตรงเนี้ยเราเห็นภาพขึ้นมากขึ้นดีกว่านะครับในรูปนี้นะครับก็ SaaS PaaS IaaS นะครับอยู่ในภาพนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่า IaaS เนี่ยหมายรวมถึง storageเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับมี firewall security service นะครับแล้วก็มี physical data center เป็น service หนึ่งนะครับใน IaaS
ราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ายุคแรกที่IaaS หรือยุคแรกที่ Cloud Computing เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยคือยุคที่เราคิดอะไรไม่ออกก็บอก Google Drive คิดอะไรไม่ออกก็บอก Dropbox ถูกไหมครับโยนขึ้นไปแต่เรายังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับเราแค่ฝากเก็บจะใช้ใหม่เดี๋ยวมาโหลดมาแก้ไขแล้วก็กลับไปเก็บอีกทีอะไรแบบนี้นะครับวนกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมาเรามีสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม as a service ในยุคถัดมานะครับด้วยแพลตฟอร์ม as a service ต่างจาก infrastructure as a service ตรงที่ตัว development tool ต่างๆหรือตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันสามารถรันได้บน infrastructure เหล่านั้นในยุคแรกแล้วแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในยุคนั้นก็คือเมื่อคุณใช้งานเสร็จคุณ deploy ออกมานะครับก็ export ซอฟต์แวร์ต่างๆออกมาแล้วก็เอาออกมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันยิ่งไปกว่านั้นอีกหนึ่งขั้นนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยมันโฮสต์อยู่บนคลาวด์ได้แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งเซอร์วิสบนคลาวด์คอมพิวติ้งหรือบนคลาวด์เทคโนโลยีไปซะแล้วนะครับรูปนั้นว่าชัดแล้วรูปนี้สวยกว่านะครับน่ารักด้วยผมได้มาจาก medium.com นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลมาทำสไลด์เพื่อมาบรรยายในครั้งนี้นะครับก็มาจากนักเขียนท่านหนึ่งนะครับท่านวาดรูปไว้นะครับว่า the cloud evolution we have come a long way together นะครับเป็นคำพูดที่น่ารักมากก็คือวิวัฒนาการของ cloud เทคโนโลยีเนี่ยครับ we have come a long way together นะครับวันนี้เราเดินมาทางมาไกลมากๆนะครับแล้วเราก็เดินทางมาด้วยกันนะครับผมจำได้ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมก็จำได้ระดับหนึ่งว่าช่วงปริญญาตรีเนี่ยผมทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเก็บข้อมูลของผมไว้บน Google Drive นะครับแล้วก็ไว้บน Dropbox แบ็คอัพไว้2ที่เลยนะครับแล้วก็ใช้อยู่แค่นั้นแหละแล้วผมคิดว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เฟื่องฟูระดับหนึ่งแล้วของคำว่าคลาวด์นะครับเก็บไว้บนคลาวด์สิก่อนหน้านั้นผมจำไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่ารูปนี้มันบอกไว้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย host at home นะครับก็คือเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง connect กับอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่เราไม่ได้โยนไปไว้ที่ไหนก็คืออยู่ที่เครื่องเราเหมือนเดิมนะครับแล้วยุคปี2000เนี่ย infrastructure as a service เข้ามามีบทบาทคือ cloud technology เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและเราเอาของใหญ่ๆของหนักๆเอาไปเก็บไว้ที่อื่นละโดยการใช้service ของผู้ให้บริการบางคนนะครับหลังจากนั้นแพลตฟอร์มต่างๆระบบปฏิบัติการหรือการใช้การ develop application เนี่ย service เหล่านี้มันไปอยู่บน cloud แล้วมันก็เป็นยุคของแพลตฟอร์ม as a service ในนี้บอกไว้ว่าประมาณปี2006นะครับหลังจากนั้นในยุคปัจจุบันเนี้ยมันก้าวเข้าข้ามไปแล้วจากคำว่า software as a service นะครับ software as a service เนี่ยมันหมายถึงว่าเรามีซอฟต์แวร์บางอย่างที่โฮสต์อยู่บนคลาวด์นะครับแต่ว่าฟังก์ชัน as a service หรือ FaaS เนี่ยเป็นคำพูดใหม่ที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันมากเลยก็คือหลายๆฟังก์ชันเล็กๆไม่ต้องเป็นถึงกับซอฟต์แวร์แล้ว on click เนี่ยเราสามารถใช้งานบนคลาวด์ได้แล้วนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันคืออะไรนะครับเรื่องพวกนี้มันก็คือพวกที่เกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถจะพูดคุยกับระบบ AI ต่างๆได้นะครับซึ่งก็จะพูดต่อไปนะครับคราวนี้รูปนี้เป็นรูปที่ขมวดปมรอบสุดท้ายแล้วจาก Infrastructure as a Service ในยุคแรกนะครับแล้วก็ Cloud เนี่ยพัฒนาเข้ามาสู่ Platform as a Service เมื่อ Cloud พัฒนาเข้ามาสู่ Platform as a Service เนี่ยคลาวด์ก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาให้เป็นซอฟต์แวร์ as a service ก็คือมี1ซอฟต์แวร์รันอยู่บนคลาวด์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ยังไม่ได้มีความเป็น end user ที่เก่งมากๆนะครับเราเลยพยายามทำให้มันระดับไปมากกว่า end user อีกเป็น end user with some requirement ดีกว่าถูกไหมครับคือเป็น end user ที่มี specific requirement มีความต้องการที่จำเพาะเจาะจงไปเลยว่าผมอยากใช้แค่นี้บนคลาวด์ได้ไหมมันเลยเข้าสู่ยุคของ function as a service ในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะไปถึง function as a service นะครับผมขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับ IoT และ cloud computing เนาะเราใช้อุปกรณ์ IoT เนี่ยในชีวิตประจำวันนะครับdescription ของคำว่า IoT หรือ Internet of Things เนี่ย
ความหมายหลักๆของมันเลยก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งวงต่อไปใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคำจำกัดความที่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าผมพูดว่าเราทําให้ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเราคอนเนคทุกอย่างเข้ากับอินเทอร์เน็ตเราสั่งงานเปิดปิดไฟบ้านเราให้กระติกน้ำร้อนทำงานเราให้ระบบในฟาร์มมีปุ๋ยเราให้อาหารปลาโดยที่เรากดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับหรือเราสั่งเปิดปิดอุปกรณ์บางอย่างเรา track and trace นะครับ tracking บางอย่างจากจุด A ไปจุด B เราทำทั้งหมดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราใช้อุปกรณ์บางอย่างไปพ่วงกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้ทุกอย่างที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นวันนี้ผมมีโทรศัพท์1เครื่องนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถดูว่าห้องผมชื้นเท่าไหร่เพราะว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับไปเอาข้อมูลมาจากเครื่องฟอกอากาศติงในที่นี้ของชิ้นนั้นคือเครื่องฟอกอากาศของผมนะครับ Xiaomi นะครับก็ส่งข้อมูลความชื้นอุณหภูมิในห้องมาแล้วก็ส่งข้อมูลฝุ่นในห้องมานะครับถ้าเกิดผมรู้สึกว่าระบบอัตโนมัติของ Xiaomi เนี่ยทำงานได้ไม่ดีผมก็สั่งการไปเลยว่าผมขอฟอกแบบแรงๆหน่อยใช้พัดลมเบอร์3เลยดีกว่าเพื่อฟอกให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คือการสั่งการ Internet of Things ใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมมันถึงจะจบแค่นั้นล่ะถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากได้ข้อมูลย้อนหลังว่าจริงๆแล้วฝุ่นในห้องผมเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนไหนแล้วเพิ่มขึ้นตอนผมเปิดประตูหรือเปล่าเพิ่มขึ้นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายข้อมูลพวกนี้มันต้องเก็บอยู่ที่ไหนครับมันก็ต้องเก็บอยู่ที่คลาวด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นIoT เนี่ยจะ live in our cloud ก็ไม่น่าจะดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบ Internet of Things เนี่ยก็จะทำงานสอดรับกันดีในปัจจุบันนะครับกับเทคโนโลยี cloud นะครับโดยที่ไม่ใช่ cloud อย่างเดียวเป็น cloud computing เลยนะครับก็จากข้อมูลที่เราเก็บได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับเราส่งข้อมูลเหล่านั้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเก็บอยู่ในserver นะครับผ่าน cloud server เองก็แล้วหลังจากนั้นคือจาก cloud server เนี่ยเราไม่ได้เก็บอย่างเดียวนะครับแบบในอดีตเราประมวลผลด้วยเราใช้computing computation tool บางอย่างนะครับในการเอาออกมาเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์นะครับจากตรงเนี้ยมันจะมีรูปนึงนะครับเป็นรูปของสัญญาณไฟจราจรนะครับก็เป็น1งานวิจัยที่มีหลายๆประเทศทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทางดีป้าเองตอนนี้ก็ฝ่ายแพลตฟอร์มก็กำลังอยากจะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาระบบพวกนี้เหมือนกันนะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลที่ได้จากกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นไรด้าหรือเป็นกล้องธรรมดาที่ติดไว้ที่พร้อมที่ติดไว้ใกล้ๆกับสัญญาณไฟจราจรนะครับในการทำ data analytics นะครับแล้วก็ประมวลผลว่าจริงๆแล้วรถไม่มีหรือเปล่าแล้วทำไมเราต้องเปิดไฟเขียวไว้เราให้อีกฝั่งไปเลยดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือปัจจุบันสมาร์ทฟาร์มนะครับก็เช็คปุ๋ยว่าค่าของปุ๋ยค่าของดินค่าของน้ำมันไม่โอเคหรือเปล่าเราควรจะเพิ่มรถปุ๋ยตรงไหนอย่างไรนะครับเพิ่มน้ำไหมรดน้ำตอนนี้ดีไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในอนาคตระบบ Analytics พวกนี้มันก็คงทำงานดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งทำให้ระบบ IoT เนี่ยก็จะฉลาดมากขึ้นสมาร์ทมากขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดคำพูดที่ผมเกิดไปตอนต้นนะครับ Smart Building Smart Farm Smart Agriculture Smart อะไรอีกล่ะ Smart Transportation อะไรแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับคราวนี้จากข้อมูลเหล่านั้นน่ะผมพูดถึงคำว่าข้อมูลเยอะมากนะครับก็จากข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็ทำให้เกิดอะไรเอ่ยทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า Big Data นะครับในนี้มีคำจำกัดความของ Big Data นะครับว่า The more data they consume the better they become at identifying pattern making prediction and automating complexity นะครับก็ตรงนี้มันแปลความหมายง่ายเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลขนาดใหญ่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเพราะว่าระบบ Internet of Things เองระบบอะไรต่างๆเองก็ส่งข้อมูลขึ้นมาบนคลาวด์นะครับคราวนี้ระบบพวกนี้มันฉลาดขึ้นอย่างไรนะครับมันก็ฉลาดขึ้นเพราะว่าข้อมูลเยอะข้อมูลซ้ำนะครับแล้วเราทำการclassify จัดหมวดหมู่ข้อมูลจัดเรียงข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากข้อมูลเหล่านั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดออกมาเป็น pattern หรือรูปแบบต่างๆที่เราสามารถนำไปวิเคราะห์หรือประมวลผลหรือคาดการณ์หรือทำนายอะไรต่างๆได้นะครับสิ่งนี้เราเรียกมันว่า Big Data เนาะข้อมูลขนาดใหญ่นะครับจากตรงที่ผมพูดมาทั้งหมดและเกริ่นมาทั้งหมดนะครับ
ในส่วนของฟังก์ชัน as a service ที่ผมได้พูดไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็มันคืออะไรนะครับมันคือการต่อยอดจากตรงนี้นี่เองการต่อยอดโดยการผนวก AI เทคโนโลยีเนี่ยเข้ากับ Cloud Computing เราใช้คำพูดว่า AI Cloud Computing นะครับคำจำกัดความของมันคือ mergingOf the machine learning capabilities นะครับ of artificial intelligence with cloud-based computing environment นะครับผมเน้นไว้แค่ไม่กี่คำนะครับก็เน้นไว้ว่า machine learning แล้วก็ cloud-based computing environment นะครับก็คือจากมันคือการขมวดรวมกันนะครับของ machine learning มาขมวดรวมกับ cloud นะครับทำให้เกิดการประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยี AI นะครับหรือใช้เทคโนโลยี machine learning นั่นเองปัญญาประดิษฐ์นะครับเข้ามาทำงาน อยู่บนคลาวด์เลยให้เกิดออกมาเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยจากอะไรนะครับเราเห็นได้ชัดเลยจาก Digital Assistant นะครับที่เราสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเลยผ่านการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็เป็น Real Time ด้วยถูกไหมครับคือปัจจุบันคือเราโอเค Google เราทำ something นะครับก็คือเรียกให้มันเปิดเพลงตั้งปลุกนะครับแล้วก็เช็คอุณหภูมิต่างๆในห้องสั่งเปิดปิดทีวีสั่งอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผ่านโอเค Google ผ่าน Hey Siri นะครับผ่านAlexa นะครับก็คือคำสั่งเสียงต่างๆเนี่ยจะถูกใช้งานมากเลยในปัจจุบันนะครับผ่านระบบต่างระบบต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งระบบนั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็คือ AI Cloud Computing เราไม่ได้มองว่านี้คือซอฟต์แวร์นะครับเพราะมันไม่ใช่การรันซอฟต์แวร์แต่มันเป็นการรันฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชัน Digital Assistant นะครับผ่านระบบคลาวด์ถูกไหมครับคือiPhone เนี่ยไม่ได้ทำงานแบบเดียวๆนะครับไม่ใช่ว่าให้ iPhone เป็นตัวประมวลผลนะครับแต่ว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยมันถูกส่งเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปในคลาวด์มีการประมวลผลทำ AI Cloud Computingนี่แหละแล้วก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นคือเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบ stand alone ละตอนนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันขมวดปมรวมกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมส่วนนี้และการพัฒนาต่อยอดจากส่วนนี้นี่แหละคือ the future of cloud in digital business นะครับก็คือต่อไปเนี่ย AI IoT แล้วก็ cloud เนี่ยจะเข้ามาขมวดปมรวมกันเยอะมากนะครับแล้วด้วยความที่ในปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากแล้วมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะpredict หรือทำนายได้เลยว่าอนาคตที่มันจะเกิดอะไรอีกอนาคตจะมีอะไรใหม่ๆนะครับผมเคยฟังวิทยากรท่านนึงจากหัวเว่ยนะครับท่านพูดว่าเราใช้สิ่งที่เป็นปัจจุบันที่คืออนาคตของอดีตอ่ะนี่เริ่มงงละก็คือเราใช้สิ่งในปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีอนาคตจากอดีตถูกไหมครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนคิดว่าโหมันเป็นไปได้หรือเปล่านะมันเป็นไปมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่วันนี้เราเริ่มใช้แล้วเราเริ่มใช้มันจริงๆจังๆเราใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลใหญ่ๆเรามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเรามีระบบฟอกคอมพิวติ้งเรามีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยเราอยู่ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันดูล้ำมากๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะไม่รู้วิทยากรท่านนั้นพูดไว้ตอนท้ายนะว่าสิ่งที่เราจะไม่รู้คือเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าอนาคตจริงๆแล้วมันจะคืออะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันล้ำไปมากๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคือให้อยู่กับปัจจุบันแล้วเรียนรู้กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วความต้องการของปัจจุบันการขมวดรวมกันของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าจุดเล็กๆของธุรกิจตัวเองหรือจุดเล็กๆของโปรเจกต์จบของตัวเองหรือจุดเล็กๆของการสอนของตัวเองเนี่ยมีอะไรที่เข้ามาพัฒนาได้อีกพัฒนาต่อยอดได้อีกโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ไม่ได้จำกัดว่าเป็นคลาวด์อย่างเดียวอาจจะเป็นคลาวด์เบสนะครับแล้วก็ AI มาจับไหมเอา IoT มาหรือเปล่ามีบล็อกเชนไหมมีอะไรได้อีกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น อนาคตเนี่ยคืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเอาคำจำกัดความของคลาวด์แล้วก็คำจำกัดความของคลาวด์ในอนาคตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมี3คำนะครับคือ always on everywhere แล้วก็ everything นะครับก็คือมีอยู่ตลอดแหละอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็มีอยู่ทุกที่ด้วยนะแล้วก็เป็นเกือบทุกอย่างแล้วล่ะ
พราะฉะนั้นก็คือเนี่ยคือคำจำกัดความของคลาวด์ในมุมมองของผมเนาะแล้วก็เป็นคำจำกัดความของคลาวด์ในความรู้สึกของผมว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละคลาวด์มันกลายเป็นเหมือนหนึ่งอย่างในชีวิตมนุษย์ไปละเป็นเหมือนอากาศนะครับก็คือมีอยู่ตลอดเวลามีทุกที่นะครับแล้วก็เป็นหลายๆอย่างให้เราละแต่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพัฒนาต่อยอดจากมันอย่างไรโดยการใช้สิ่งที่มีอยู่หรือการพัฒนาต่อยอดจากความต้องการบางอย่างของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบที่ Always On Everywhere Everything นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ